ผมว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตลอด2เจนที่ผ่านมาครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมีโปรดักที่ถือว่าเป็นที่ทุกคนรอคอยกันมานานแล้วนะครับเปิดตัวกันให้เห็นกันจ่าๆเลยสำหรับ Focusrite Scarlett Series นะครับ Gen 3 นั่นเองนะครับในรุ่นนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์รูปแบบหรือฟังก์ชันต่างๆปรับรุ่นให้มันเหมาะกับการใช้งานนั่นเองนะครับนี่ครับตัวเป็นๆสำหรับ Scarlett Gen 3 นะครับทุกรุ่นของเรานะครับที่เรามีอยู่นะครับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังก่อนสำหรับ Focusrite นะครับก็เป็นแบรนด์จากประเทศอังกฤษนะครับมีชื่อเสียงในการผลิตอุปกรณ์บันทึกเสียงนะครับหรือว่า Audio Interface รวมไปถึงไมค์ปรีนะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยครับสำหรับ Focusrite Scarlett Solo นะครับสำหรับตัวนี้ผมว่าอันเนี้ยมันคือสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาตลอด2เจนที่ผ่านมาครับก็คือด้านหลังครับเปลี่ยนเป็น Balance Output แล้วนะครับหลังจากที่2รุ่นแรกเนี่ยออกมาเป็น RCA นะครับก็จะเป็น Unbalance ในตอนนี้นะครับถือว่าเป็น Balance แล้วก็ตัวค่อนข้างเล็กถือว่าเล็กมากนะครับจากรุ่นก่อนๆในรุ่นนี้ทุกรุ่นนะครับจะมี Air Mode มาให้นะครับแอปก็คือการจำลองคาแรคเตอร์ของคอนโซลในรุ่นเก่าของ Focusrite นะครับก็จะช่วยในย่านเสียงแอร์ได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีให้ใช้ทุกรุ่นนะครับผมตอนนี้เทียบเท่ากับ Scarlett หนอบวอลลุ่มข้างหน้าเปลี่ยนสีเป็นสีดำนะครับแล้วก็บริเวณหน้าอินเทอร์เฟซและหลังอินเทอร์เฟซนะครับจะเป็นอะคริลิกสีดำเงานะครับก็เพิ่มความหรูหราและในรุ่นนี้นะครับทุกรุ่นเปลี่ยนเป็น USB-C แล้วนะครับผมก็ทำให้สามารถถ่ายโอนข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับ 2i2 ก็ปกติครับก็จะเป็นเปลี่ยนเป็น USB-C ให้เราได้ใช้กันนะครับแล้วก็มี Air Mode ให้ใช้นะครับรุ่นต่อมาครับปกติเราจะคุ้นเคยกับ 2i4 นะครับแต่ตอนนี้ในเจนนี้ไม่มี 2i4 แล้วครับเป็น 4i4 นะครับก็ 4 in 4 out นะครับเพิ่มจำนวน Input ขึ้นมานะครับให้มันเหมาะกับการใช้งานแล้วก็จะมี MIDI ให้เราใช้ด้วยครับสำหรับ MIDI in out แล้วก็มี Air Mode นะครับรุ่นต่อไปครับ 8i6 นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของเจนนี้นะครับก็คือ 8 in 6 out นะครับที่เพิ่มมาก็จะมี SPDIF นะครับแล้วก็ MIDI in out นะครับแล้วก็8 in 6 out นะครับที่เราได้ใช้กันแล้วก็มี Air Mode ทุก Channel ด้วยนะครับสำหรับปรีไมค์เลยจะมี Air Mode ถ้า Line in เนี่ยไม่มี Air Mode นะครับถ้าเป็น Channel ที่เป็น Line Input เนี่ยจะไม่มี Air Mode แต่ถ้าเป็นปรีไมค์เลยจะมี Air Mode นะครับผมรุ่นต่อมาครับก็เป็นรุ่นที่เรารู้จักกันดีครับสำหรับ 18i8 ครับข้อดีของรุ่นนี้นะครับผมเป็น USB-C แล้ว 18 in 8 out นะครับ8 in Analog ที่ตัวนะครับแล้วก็สามารถเพิ่ม Optical ได้นะครับสำหรับใครที่ซื้อ Octopre มาเพิ่มได้นะครับแล้วก็มี Air Mode ให้ใช้สำหรับช่องที่เป็น Mic Pre นะครับสำหรับพี่ใหญ่สุดของเราครับเป็น 18i20 ครับรุ่นนี้ก็เคยกันอยู่แล้วครับเป็นรุ่นเดิมที่มีอยู่ในเจนที่แล้วแต่ได้ปรับรูปโฉมการออกแบบดีไซน์มาใหม่นะครับก็เป็น 18 in 20 out เหมือนเดิมแล้วก็ปรับค่าต่างๆให้มันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่นนี้นะครับในเจนของ Scarlett เนี่ยให้ Dynamic Range ที่ 111 dB นะครับ Average นะครับผมก็ถือว่าสูงมากสำหรับอินเทอร์เฟซในเรนจ์นี้นะครับที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับรุ่นยอดฮิตของเรานะครับรุ่นที่เป็น Scarlett 2i2 นะครับ Studio แล้วก็ Scarlett Solo Studio นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่สำหรับไมโครโฟนนะครับได้เปลี่ยนรูปแบบนะครับให้ดูโปรมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับหูฟังก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นรูปแบบนี้ก็คือไซส์จะใหญ่นะครับแล้วก็ใส่กระชับหูมากยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถใช้ทำงานได้นานยิ่งขึ้นนะครับในกล่องมาพร้อมกับสายแจ็ค XLR ด้วยนะครับสำหรับชุดสตูดิโอนะครับผมสำหรับรุ่นที่มีแพดโหมดให้ใช้นะครับไว้ลดทอนสัญญาณในกรณีที่เกณฑ์มันเยอะมากเกินไปจะมีตั้งแต่ 4i4 นะครับ 8i6 18i8 แล้วก็ 18i20 นะครับสำหรับ 8i6 นะครับ 18i8 18i20 นะครับสามารถใช้งานร่วมกับ Focusrite Control ได้นะครับก็คือเป็นแอปคอนโทรลของ Focusrite เพื่อ assign in out ของ interface ได้นะครับและที่สำคัญนะครับยังมีซอฟต์แวร์นะครับในการทำเพลงแถมมาให้ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Pro Tools นะครับ Apollo Life Light นะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ในการ mix ด้วยนะครับสำหรับ Focusrite Red 2 and 3 Plug-in สูตรแล้วก็ Softube Time and Tone Bundle นะครับแล้วก็ XLN Addictive Key Plug-in Collective Offer นะครับก็จะมีให้ดาวน์โหลดกันเยอะแยะเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับเอาละครับก็ครบกันแล้วนะครับสำหรับทุกรุ่นของ Scarlett นะครับ Gen 3 ผมถือว่าน่าจับตามองมากๆพอได้มีการปรับเปลี่ยนให้มีความน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมสำหรับในรุ่นนี้นะครับสำหรับใครที่อยากทดสอบสินค้าก็เรียนเชิญได้นะครับที่โปรบักอินนะครับทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาลาดพร้าวนะครับอยู่หน้าปากซอยลาดพร้าว 5/1 ครับและสาขาที่2ครับโปรบักอินแฟคชิพครับที่ฟอร์จูนครับลาน CP Foodwear นะครับผมสำหรับใครที่อยากลองไปลองกันได้เลยนะครับผมคิดว่ารุ่นนี้เจ๋งแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมหมดหน้าที่แล้วครับต้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ